หนึ่งอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูวงจรปิดนะคะคือมีกระบะคันนึงขับมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจะเลี้ยวเข้าซอยแต่ว่าขับมาด้วยความเร็วแล้วไม่ชะลอค่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูภาพค่ะเนี่ยค่ะชนอย่างแรงเลยนะคะอันนี้จากวงจรปิดที่หน้าร้านค้าปากซอยเข้าหอพักอยู่ที่ริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่41นี่นะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นขาเข้ากรุงเทพตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะพุ่งเข้าไปในร้านเลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมีวินจักรยานยนต์รับจ้างเขานั่งอยู่บนม้านั่งที่ปากซอยหลายคนตรงนี้นะคะแล้วจู่ๆเนี่ยค่ะกระบะคันนี้มีคุณศักดิ์ชัยลาบสารอายุ31ปีขับมาเลนกลางนะคะค่อนข้างเร็วค่ะแล้วพยายามจะเลี้ยวเข้าซอยแต่เข้าใจว่าพอจะเลี้ยวเนี่ยไม่ได้ชะลอความเร็วจากนั้นกระบะหลุดโค้งนะคะแล้วพุ่งเข้าไปชนกลุ่มวินเต็มแรงเลยค่ะจากนั้นพุ่งเข้าไปในร้านเห็นไหมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายด้วยกันหลังเกิดเหตุทางกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นในศักดิ์ชัยเนี่ยให้การว่าก่อนเกิดเหตุเป็นจังหวะที่เขากำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแต่ปรากฏว่ามีรถกระบะขับปาดหน้ารถก็เลยเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้านค่ะจะล้างรถจะล้างรถแล้วหมุนมายังไงเนี่ยรถมันปาดหน้าครับมีโก้แล้วมีโก้มันปาดหน้าแล้วก็หมุนเข้ามาเลยอะนะแต่มันเอาอยู่เราจะเข้าซอยใช่ไหมครับจะเข้าซอยเนี่ยเขาไม่เลี้ยวเข้าซอยมาซะเร็วเลยเบื้องต้นตำรวจได้นำตัวในศักดิ์ชัยไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยค่ะบาดเจ็บ4คนนะคะค่ะเขาพุ่งเข้ามาแบบนี้อือโอ้นั่งอยู่แบบนี้ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวอยู่แล้วนะคะค่ะคือถ้าอยู่แถวๆนั้นก็เจ็บแน่นอนค่ะนี่แล้วคือช็อกนะคะค่ะคือพอเหมือนโดนอะไรบางอย่างกระแทกอาจจะไม่ได้แบบจังๆแต่ว่าโอ้โหนี่คือไม่ขยับเลยนะคะแบบกำลังช็อกอยู่นะคะนี่คือที่ฉะ